สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมเล่นตามมุมมาฝากกับเด็กๆนะคะซึ่งกิจกรรมเล่นตามมุมนะคะก็จะแบ่งด้วยกันทั้งหมด4มุมนะคะก็จะมีมุมบล็อกมุมหนังสือมุมครัวแล้วก็มุมเกมการศึกษาค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละมุมกันเลยนะคะว่ามีมุมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพี่นีนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะได้มุมบล็อกนะคะเด็กๆมองดูของเล่นนะคะแล้วเลือกในสิ่งที่เด็กๆสนใจนะคะมาหนึ่งตะกร้านะคะยกมาหนึ่งตะกร้าเลยนะคะเมื่อเด็กๆยกมาหนึ่งตะกร้านะคะวิธีการเล่นก็คือให้เด็กๆหยิบขึ้นมาทีละหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ต่อไปได้เลยนะคะเมื่อต่อเรียบร้อยนะคะจากนี้วิธีการเล่นวิธีการเก็บก็คือให้เด็กๆแกะของเล่นนะคะออกมาอย่างละหนึ่งชิ้นแล้วก็ใส่ในตะกร้านะคะแล้วก็นำตะกร้านะคะขึ้นชั้นวางเดิมนะคะแล้วการเล่นทุกครั้งเนี่ยหลังจากเล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆล้างมือนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะวันเปิดเทอมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ เจอกับพี่พ่อแล้วก็พี่น้องพุ่มนะคะพี่พ่อกับพี่น้องพุ่มจะมาแนะนำมุมหนังสือค่ะว้าวมีหนังสือเยอะแยะเลยพี่น้องพุ่มอยากอ่านนิทานเรื่องอะไรคะก็ตกลงของเรานะคะหยิบหนังสือมาจากตรงไหนเอ่ยพี่น้องพุ่มหยิบเล่มนี้พี่น้องพุ่มจะอ่านนิทานเล่มนี้พี่น้องพุ่มอ่านปูดปูดพี่น้องพุ่มอ่านเรียบร้อยแล้วพี่น้องพุ่มต้องเก็บตำแหน่งเดิมนะคะเก็บที่เดิมเด็กๆทำแบบนี้นะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะคุณครูว่าเป็นนะคะมุมครัวนะคะอุปกรณ์มากมายนะคะวันนี้ก่อนนักเรียนจะเนี่ยเข้ามาในมุมครัวนะคะนักเรียนต้องรู้กฎกติกาในการเล่นนะคะมีของอุปกรณ์หลายอย่างนะคะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะอยากจะหาขนมปังนะคะเด็กๆก็นะคะนี่นะคะก็เห็นไหมคะก็วางไว้นะคะนักเรียนก็อยากทำอะไรต่อนะคะนักเรียนก็ไปสามารถมานะคะทำนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะทุกๆอย่างเด็กๆก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะแย่งกันได้ไหมคะแย่งกันได้ไหมคะเล่นกันไม่ได้นะคะก็ช่วยกันเล่นนะคะช่วยกันเก็บนะคะของเล่นทุกอย่างนะคะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเล่นเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องไปล้างมือให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูพี่ซีนะคะวันนี้คุณครูพี่ซีมีเกมการศึกษาให้เด็กๆเล่นนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์แบบมีจิ๊กซอมีวัตถุจัดของไทยแล้วก็ตัวต่อภาษาอังกฤษแล้วก็การวัดตัวเลขนะคะโดยวิธีการเล่นนะคะเด็กๆสนใจไหนเด็กๆก็หยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วก็แกะออกแล้วก็เด็กๆทำการต่อจิ๊กซอก็ทำการต่อจิ๊กซอเด็กทำเสร็จแล้วเด็กเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บไว้ที่เดิมสำหรับเกมการศึกษาก็มีเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ